สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะเอาชุดที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูกันค่ะว่าลายถักของบุภาเนี่ยค่ะพอถักออกมาเป็นชุดเดรสแล้วเป็นยังไงเนาะในภาพรวมอันนี้บุภาดูแล้วคือสีมันสีออกม่วงเข้มนะสีเปลือกมังคุดค่ะสีเปลือกมังคุดแต่นี้ถ่ายมันจะออกสว่างนิดนึงค่ะทีนี้ว่าบุผาเห็นแล้วก็เป็นลายห่างๆสวยดีค่ะสวยดีก็เลยมาแนะนำเนาะมาแนะนำท่านผู้ชมว่าพอถักออกมาเป็นชุดกระโปรงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่แล้วสวยนะคะสวยคลิปที่สอนถักนะคะอยู่ในคลิปนี้นะนี่นะคะคลิปที่สอนถักอยู่ในคลิปนี้ที่สอนไว้ค่ะสอนถักลายนะสอนถักลายแล้วก็ไหมก็คือใช้ไหมบุผาใช้ไหมตัวนี้นะคะสั่งจาก Lazada ม้วน50บาทค่ะไหมมันจะเส้นใหญ่หน่อยนะมันเหมือนไหมเขาเรียกว่าไหม4พายหรือ5พายประมาณเนี้ยค่ะมันจะไหมเส้นใหญ่นิดนึงแต่ว่าถักออกมาแล้วลายก็เป็นลายห่างๆค่ะลายห่างๆแต่ว่าบุผาว่าสวยดีค่ะอันนี้ถ้าใครจะถักบุผาสอนตัวอย่างลายไว้ในคลิปนี้นะคะให้ไปเลือกที่วิดีโอนะแล้วก็หาตัวนี้ค่ะมาดูนะอันนี้บุผาสอนถักลายไว้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือที่ถักออกมาสำเร็จอันนี้คือที่สำเร็จแล้วนะที่สำเร็จแล้วที่สำเร็จออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยค่ะบุผาว่าสวยนะคะใส่ตัวนี้ถ้าใส่เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้า XL นะคะไซส์ XL นะไซส์ใหญ่ถ้าใส่ก็ประมาณถ้าเป็นไซส์ก็ประมาณ44ด้วยรอบตัวมันใหญ่ค่ะ44 42 44ประมาณเนี่ยค่ะบุผาไม่ได้วัดแต่ว่าส่วนใหญ่บุผาใส่เสื้อก็จะประมาณ44นะตัวนี้มันจะรวมๆหน่อยแต่ลายออกมาสวยนะคะเพราะว่าเราไปใส่ซับในเนี่ยสีออกชมพูนิดนึงมันก็จะทำให้เด่นพอดีไปสั่งซับในจาก Lazada มาตัวนิดหนึ่งใส่ไม่ได้ตัวเล็กไปแต่ว่าอันนี้บุผาซื้อซับในไว้ตั้งนานแล้วค่ะพอมาใส่แล้วมันก็จะเด่นนะมันก็จะเด่นเด่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็คือตัวที่สำเร็จมันเนาะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเสื้อกันค่ะตอนนี้นะเนี่ยค่ะตัวเสื้อนะของบุผาใช้ซับในนี่นะคะซื้อมาพอดีไปหาทีเขาไม่มาขายแล้วอะเดิมทีเขามาขายที่โลตัสสารยาค่ะเขาจะมีร้านขายบุผาซื้อไว้เป็นซับในนะคะเนี่ยจะสีอย่างเงี้ยเราก็ใส่กับสีชมพูใส่อะไรได้นะคะเป็นผ้าลื่นๆอย่างเงี้ยนะผ้าเขาจะลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็มาใส่ข้างในมันก็จะทำให้เด่นจำได้ว่ามันร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยหาซื้อไม่ได้ไปสั่ง Lazada ก็ตัวเล็กไม่มีดีว่าซื้อไว้สีดำแล้วก็สีนี้ก็เลยมาใส่ดูเนี่ยค่ะก็มันทำให้เราเด่นนะรอบคอนี่นะคะรอบคอบุผาเก็บไป3รอบนะคะคอจะปาดนิดนึงตอนแรกคอมันปาดเยอะบุผาเก็บเข้ามาเพราะว่าตรงวงแขนนะคะบุผาเอามาหลายดอกไปเอามา3ดอกพอ3ดอกใช่ไหมคะแขนมันยาวไปมันไม่สวยก็เลยคราวที่แล้วนี่ก็แนะนำท่านผู้ชมว่าให้เอาแค่2ดอกถ้าเป็นไหมอันนี้นะคะไหมอันนี้นะใช้แค่จากหัวไหล่ลงมาแค่2ดอกก็พอแล้วก็ทำวงแขนค่ะแต่ตัวนี้ถ้าใส่คือเวลาเราใส่อ่ะมันสวยนะคะใส่ถ้าไม่ยกแขนอ่ะมันสวยนะแต่เวลายกแขนน่ะด้วยมันยาวไปเนาะมันลังอันนี้ก็ถักไปแก้ไขไปค่ะแต่ว่าถักมา2ตัวแล้วก็ได้จุดแล้วว่าคือตรงคอเนี่ยค่ะอย่าเอาลงลึกเกินเวลาใส่เนี่ยค่ะพอมาเป็นวงแขนตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็ทำเวลาเรายกแขนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใส่ปล่อยแขนตรงๆเนี่ยก็โอเคก็สวยตรงปลายแขนบุผาเก็บแค่ขอบแค่นั้นเองนะคะเก็บแค่ขอบให้มันเป็นลายค่ะเก็บแค่ขอบหน่อยหนึ่งส่วนตรงชายกระโปรงนะคะตรงชายกระโปรงด้วยที่พอถักไปอะค่ะตรงดอกมันพอดีมันอยู่ตรงหัวเข่าพอดีมันไม่ปิดหัวเข่าค่ะก็เลยทำต่อออกมา
ทำต่อออกมา3รอบเพื่อมาปิดหัวเข่าตัวเองค่ะเนี่ยค่ะก็เลยจะเป็นชายไปอย่างนี้พอทำออกมาอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็สวยนะเนี่ยค่ะตรงชายมันนะตรงชายกระโปรงค่ะบุปผาทำมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมจะทำแบบบุปผาก็ได้นะตรงชายเสื้อนะมันก็เหมือนพวงอะไรนะเป็นพวงองุ่นใช่ไหมในตรงชายนะคะก็สวยบุปผาว่าไหมนี้พอรีดออกมาแล้วก็โอเคนะคะมันเป็นไหมเส้นใหญ่นะเป็นไหมเส้นใหญ่ทนทานถ้าไหมลักษณะเนี้ยค่ะมันจะทนทีนี้ซับในเนี่ยค่ะเราจะใส่สีดำก็ได้แต่สีดำน่ะมันจะกลืนไปเลยมันจะไม่เด่นจริงๆมันจะต้องซับในออกสีขาวด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้ของบุปผาไปสั่งมาตัวเล็กนิดนึงคือประมาณเลือกไซส์ XL นะคะของเขา XL นะแต่ว่า XL เขาตัวเล็กมากเลย สั่งจาก Lazada ก็เลยต้องเลยตามเลยไปเลยตามเลยไปค่ะเนี่ยค่ะก็ไหมอย่างนี้บุปผาใช้ตัวนี้นะคะใช้ไหม6ม้วนม้วนที่6เหลือเท่านี้ค่ะม้วนที่6เหลือเท่านี้พอดิบพอดีเลยค่ะ6ม้วน6ม้วน6ม้วนม้วนละ50บาทก็300นะลงทุน300ได้ชุดสวยๆ1ชุดถามว่าชุดนี้ถ้าเราไปซื้อหรือไปหาเนี่ยค่ะบอกได้เลยนะชุดถักเนี่ยค่ะอย่างน้อยๆก็ 2,000 ขึ้นน่ะ 2,000 บาทขึ้นค่ะลายถักเนี่ยแต่ลายถักอย่างเงี้ยลายห่างๆเนี่ยค่ะเราถักได้เร็วตอนถักน่ะมันดูเล็กนะคะถึงต้องพอตรงคอเนี่ยค่ะก็แนะนำท่านผู้ชมว่าพอถักได้2ดอกนะคะให้ไปรีดแล้วก็ลองก่อนนะคะว่ามันใหญ่แค่ไหนเนาะว่ามันบานออกแค่ไหนนะคะพอทำออกมาแล้วก็สวยดีค่ะสวยดีมองภาพรวมและสวยท่านผู้ชมจะเห็นเห็นความแตกต่างไหมคะเห็นความแตกต่างของดอกไหมเพราะว่าบุปผาตรงชายกระโปรงเนี่ยค่ะบุปผาก็จะเอาให้มันออกบานนิดนึงเวลาเราใส่ค่ะมันจะได้ไม่คือมันจะได้เดินเหินสบายนะนะคะความแตกต่างท่านผู้ชมเห็นไหมคะ2ดอกนี้แต่ถ้าเรามองภาพรวมมันจะดูกลืนๆใช่ไหมคะมันจะดูแบบไม่ขัดกันน่ะพอมองภาพรวมแล้วมันก็สวยเนี่ยค่ะตรงเนี้ย3หลักแต่ตรงนี้มาเป็น4หลักตรงนี้นะคะอันนี้มาเป็น4หลักอันนี้3หลักตรงนี้3หลักตรงนี้4หลักเนี่ยค่ะตรงกลางเหมือนกันแต่มองรวมๆแล้วก็ดูลงตัวค่ะคือดูแล้วไม่ได้อันนี้กันแต่ว่าด้วยที่บุปผาต้องการให้ตัวตรงชายกระโปรงมันบานออกนิดนึงตรงกลางก็จะทำแบบนี้คือเวลาใส่อ่ะมันจะสวยนะคะแต่ว่าในรูปถ่ายเนี่ยมันจะยังดูคือดูแล้วยังไม่เห็นความต่างนะดูแล้วอย่างนี้ค่ะดูแล้วมันก็ทรงตรงๆแต่ว่าเวลาเราใส่สวยนะคะเวลาเราใส่จะสวยเพราะว่าตรงชายกระโปรงเนี่ยมันจะบานออกนิดนึงตรงแขนเนี่ยค่ะถึงดูมันตกหน่อยแต่ว่าแขนถ้าใส่เดินเหินอะไรเนี่ยค่ะสวยสวยค่ะแต่ว่าถ้าเวลายกแขนยกขึ้นอย่างเงี้ยมันจะลังขึ้นคอถึงบุปผาว่าถ้าทำคอโดยที่ไม่ทำแยกแขนนะคะถักจากคอออกมาไม่แยกแขนนะคะคือต้องจากคอลงมาเนี่ยต้องไม่เยอะเกินนะต้องไม่เยอะเกินนะตรงประมาณหัวไหล่พอดีเนี่ยถ้า2ดอกเนี่ยมันจะพอดีเนี่ยค่ะอันนี้ด้วยที่เราไม่ไปรีดก่อนนะคะไม่ไปรีดก่อนพอเราถักไปตอนมองตอนที่ถักเสร็จอะเราคิดว่า3ดอกมันพอดีใช่ไหมคะถึงต้องบอกว่าพอถักได้2ดอกนะคะไปรีดก่อนแล้วก็ก่อนที่จะเราจะมาทำวงแขนนะคะอันนี้คือข้อที่มาแนะนำท่านผู้ชมนะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะคะก็คือเอาตัวที่เราทำสำเร็จเนี่ยมาให้ดูแล้วก็มาแนะนำให้ดูว่าถ้าเป็นเสื้อที่ถักจากคอแบบนี้ค่ะที่ถักจากคอลงมาเนี่ยนะที่จะทำวงแขนนะคะเราก็อย่าเอายาวเกินแต่ด้วยบุปผาตัวใหญ่ค่ะบุปผาตัวใหญ่ตัวสูงแขนตรงเนี้ยมันก็ใส่ก็โอเคก็จะโอเคกับบุปผานะแต่ว่าถ้าไปใส่กับรูปร่างคนอื่นอาจจะไม่โอเคอันนี้นะไซส์ก็จะเป็นไซส์ XXL สวยนะคะตัวนี้สวยนะใส่ออกมาแล้วแบบบุปผาว่าสวยเลยแหละเดี๋ยววันไหนที่ใส่ไปทำงานค่ะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูว่าบนถ้าอยู่บนตัวเรามันจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงเนี่ยค่ะส
มันสีม่วงเข้มๆสวยดี อุปาสสั่งใหม่เข้ามา2สีนะคะอีกสีนึงสีฟ้าแบบฟ้าเข้มหน่อยฟ้าเข้มหน่อยนะคะอันนี้มาแนะนำท่านผู้ชมเนาะจะได้ดูว่าจากหัวไหล่ลงมาคือจะได้ถักถูกค่ะว่าคือจากหัวไหล่ลงมาเนี่ยนะคะให้อย่าเกิน8นิ้วเนาะอย่าเกิน8นิ้วถ้าเกิน8นิ้วแล้วไม่สวยเลยคือเวลาใส่คือตอนใส่อ่ะมันสวยค่ะแต่ว่าตอนเรายกแขนยกอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูล้างหน่อยมันเป็นเหมือนไหลตกหรือไม่ก็ถ้าใครที่ตัวใหญ่กับบุผานะคะตรงดอกเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7บุผาใช้รอบดอกเนี่ยเป็น14ถ้าไม่งั้นก็เป็น16อย่างเงี้ยค่ะเป็น16มันจะพอดีนะมันจะพอดีแต่อันนี้ก็พอดีกับบุผานะแต่ว่าถ้าใครที่ตัวใหญ่ก็วัดตัวเองเอาค่ะเนี่ยค่ะลายนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าพอถักออกมาแล้วก็สวยค่ะสวยถ้าจากคอลงมานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดอกค่ะจากหัวไหล่ลงมาเนี่ย10ดอก10ดอกนี่นะคะ10ดอกเนี่ยค่ะกระโปรงตัวนี้มันจะยาวพอดีนะคะจากกระโปรงที่ซื้อมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นซับในเขามีขายแต่เจ้าเนี้ยเสียดายมากเลยเนี่ยค่ะถ้าใครหานะอันนี้มาแนะนำด้วยถ้าใครใส่เสื้อผ้าถักเงี้ยค่ะเราก็หาซับในแบบเนี้ยค่ะซับในแบบนี้เราใส่มันเป็นผ้าลื่นๆนะคะซักง่ายนะอันนี้มันจะสีออกชมพูนิดๆบุผาก็จะไปใส่ข้างในสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่เราเนาะแต่ว่ากับสีม่วงมันก็ไปกันได้ค่ะกับสีม่วงเนี่ยนะมันก็ทำให้ชุดเราเด่นออกมาอันนี้นะไอตัวซับในยาวนะคะซับในยาวนะยาวแล้วตัวใหญ่นะคะอันนี้ไซส์ XL ก็มาแนะนำท่านผู้ชมแนะนำซับในให้ด้วยไม่แพงค่ะหลายที่อาจจะมีขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผ้าลื่นๆน่ะตัวซับในอย่างเงี้ยมันไม่แพงมัน100กว่าบาทเองที่บุผาซื้อมาลองทำกันดูนะเนี่ยค่ะสวยบอกได้เลยสวยชุดนี้ถ้าบุผาลงทุนไหม300ใช่ไหมคะรวมที่เราถักด้วยถักก็ใช้เวลาถ้าใช้เต็มวันนะคะ5วันถ้าใช้เต็มวันใช้เวลา5วันถ้า5วันบวกแรงเราสมมติวันละ300ใช่ไหมคะวันละ300 5 35บวกไหมอีก600เนาะก็ตีสักเกือบ 2,000 เกือบ 2,000 ทีนี้พอเกือบ 2,000 ถ้าเราจะมาขายประมาณ 2,000 2,500 ก็ได้อยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติใครทำขายจะตั้งราคาขายอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้มันเป็นชุดก็ประมาณมันเป็นงานแฮนด์เมดอะเนาะจะต้องขาย 2,500 ขึ้นอะตัวนี้นะถ้าขายนะคะแต่ว่าถ้าตั้งราคาก็ประมาณ 2,500 มันถึงจะคุ้มกับที่เราถักค่ะแต่ว่าถ้าตั้งราคาน้อยกว่านั้นคือเราลงแรงอะค่ะน้อยกว่านั้นมันก็บุพาว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเราอะเพราะเราตีซะค่าแรงเราทำตีซะวันละ300อย่างเงี้ยค่ะค่าใหม่มันก็6ม้วน300ใช่ไหมคะ300แต่ว่าค่าแรงเราอะค่ะเพราะงานแฮนด์เมดเนี่ยค่าแรงเราจะค่อนข้างเนาะอันนี้ก็แนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดจะไปทำเป็นอาชีพอย่างเงี้ยค่ะในการตั้งราคาแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนซื้อหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันสำคัญคือว่าชุดไอ้พวกเนี้ยมันมีตัวเดียวไงเพราะบางคนก็จะเหมือนบุผาเนี่ยบุผาก็ชอบที่เป็นใส่เสื้อผ้าตัวเดียวในโลกนะที่ไม่ซ้ำกับชาวบ้านนะคือถ้าเราจะใส่มันต้องไม่ซ้ำใครประมาณนั้นนะแล้วก็ใส่ออกมาก็สวยหรือว่าอันนี้เราก็ของบุผาส่วนใหญ่จะถักไว้ใช้เองนะคะก็มีคนมาขอซื้อนะแต่ว่าบุผาจะค่อนข้างบอกราคาแพงเพราะว่าเราใช้แรงเราทำงานเนาะเราอยากได้สวยๆก็เป็นอาวาสถักไว้ใช้เองก็ได้ค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะเนี่ยลองทำกันดูนะคะว่างๆเป็นงานอดิเรกสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถักวันละนิดวันละหน่อยเนาะดูหนังฟังเพลงอะไรของเราไปวันละนิดละหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จเป็นตัวค่ะหลายคนก็อาจจะแบบโอ้โหกว่ามันจะเสร็จนะยิ่งชุด
ยิ่งชุดกระโปรงเนี่ยค่ะมันยาวแล้วก็มันใช้เวลาเยอะมันต้องใช้ความอดทนพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าเราเสร็จออกมามันก็ชื่นใจค่ะชื่นใจเวลาได้ใส่นะเนี่ยของภูผามีเกือบจะครบทุกสีแล้วค่ะก็ทักเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาลงลายให้ดูสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นทําให้เสร็จเป็นตัวเพราะว่าลายเนี่ยภูผาเชื่อว่าภูผาก็ลงเยอะพอสมควรแล้วที่เป็นลายถักนะคะแต่ถ้าเป็นลายใหม่มาก็จะทําไอ้ตัวที่สําเร็จมาให้ดูแต่ว่าการสอนเข้าตัวเป็นพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3ภูผาไม่ได้ทําแบบนั้นนะท่านผู้ชมก็ถ้าถักเรื่อยๆก็อาจจะดูว่าคงมีหลายคนที่สอนนะคะการเข้าแขนเข้าคออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ว่าพอบุพันเน้นว่าถักโคเชต์นะคะมันต้องใส่ได้ก็คือจะแนะนำท่านผู้ชมว่าถ้าถักแล้วมันต้องใส่ได้แล้วก็ต้องใส่สวยสำหรับเราสำหรับเราจะสังเกตว่าของบุพันเนี่ยบุพันจะไม่เอาไปใส่บนหุ่นเพราะว่าหุ่นกับตัวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่ตัวเราเนี่ยคือมันต้องอยู่บนตัวเราอะเสื้อผ้าถักนะคะว่ามันใส่ออกมาแล้วมันสวยขนาดไหนที่อยู่บนตัวเราเพราะอยู่ในหุ่นเนี่ยยังไงหุ่นมันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่บนตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงบุพาจะเน้นจะสังเกตว่าบุพาที่เอามาลงเนี่ยบุพาจะเลือกที่อยู่บนตัวนางแบบค่ะแต่ถ้าใครตัวผอมๆเหมือนนางแบบอันนั้นถักตามเขาได้เลยแต่อย่างบุพาเนี่ยเราไม่ได้หุ่นแบบนางแบบนะเราหุ่นใหญ่อะเราหุ่นไม่ได้มาตรฐานนะแต่พอมาอยู่บนตัวเราแล้วมันเป็นยังไงก็จะเน้นประมาณอย่างนี้นะคะก็ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะมาแล้วสอนไม่ครบไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเอามาดูว่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ว่าถ้าอยากจะถักออกมาแล้วใส่สวยมันนางแบบไหมก็มาดูคลิปอุผาก็ได้ค่ะว่าเอาดูลายดูอะไรไปเนาะแล้วก็ไปถักดูว่าให้มันเหมาะกับตัวเราเองค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาตัวที่ทำสำเร็จแล้วมาให้ดูค่ะเดี๋ยววันไหนใส่แล้วก็จะเอามาเปลี่ยนหน้าปกให้นะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ